ทุกคนครับถ้าเราเล่นกีตาร์มานานแล้วเนี่ยคำว่านานนี่นานเท่าไหร่เอาเป็นว่าเล่นไปสักปีนึงขึ้นไปแล้วกันเหลือจะมากกว่านั้น2ปี3ปีเล่นกีตาร์มาพักใหญ่ขนาดนี้แล้วยังโซโล่ไม่ได้มีไหมครับผมว่าน่าจะเกิน 50% น่าจะมีบุคคลเหล่านี้อยู่ผมอยากจะบอกว่าการเล่นการฝึกกีตาร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่3สเต็ปที่เราควรจะทำได้นะครับ1ก็คือตีคอร์ด2เกาสาย3โซโล่อันนี้หลักๆเราจะต้องทำตรงนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีแตกออกไปอีกนะครับอย่างเช่นว่าการไปเล่นแจมกับคนอื่นหรือการไปให้คนอื่นมาแจมกับเราหรือไปเล่นคู่กับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นอันนั้นมันก็จะเป็นหัวข้อย่อยๆออกไปนะครับแต่3อย่างเนี่ยจะต้องทำให้ได้นะฮะตีคอร์ดเกาสายโซโล่แต่ส่วนมากที่ผมเห็นนะฮะส่วนมากนะบางคนก็จะเอาเป็นตีคอร์ดแล้วก็เกาสายพอการโซโล่จะไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่แต่ทีนี้พอเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเริ่มมีความคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องโซโล่นะเว้ยจะต้องหัดบ้างมันจะเจอปัญหาอยู่แบบนี้ฮะซึ่งผมสังเกตดูมันจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าแทบจะเหมือนกันก็คือทุกคนหัดโซโล่จะหัดแบบนี้จะเอานิ้วดีดฮะสมมติว่าใช้นิ้วโป้งเนี่ยใช้นิ้วโป้งปัดลงไปเงี้ยคือถ้าเล่นช้าๆมันก็ได้แหละไม่เป็นไรพอได้อยู่แต่ถ้าโน้ตที่มันเร็วขึ้นกว่านี้เมื่อไหร่เนี่ยจบเหตุเลยฮะนี่คือประเภทแรกที่พวกเราจะใช้กันที่ผมสังเกตดูประเภทที่2ก็คือจะเอานิ้วชี้หรือเอานิ้วกลางส่วนมากก็จะเป็นนิ้วชี้จะเป็นอย่างนี้จะเล่นแนวเรียกเกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้นิ้วเดียวมันนี่แหละประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันถูกต้องไหมมันผิดหลักการไหมความจริงคำว่าดนตรีเนี่ยมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกฮะแต่คุณจะเล่นทันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช้โน้ตที่มันเยอะขึ้นใช้โน้ตที่มันต่อเนื่องกันขึ้นถูกไหมดังนั้นเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันก็ควรที่จะใช้ในการฝึกโซโล่ถูกไหมครับมันถึงจะเรียกว่าทำให้การเล่นโน้ตที่ผมว่ามาเนี่ยระยะห่างของโน้ตที่มันอาจห่างๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันชิดกันมาเมื่อไหร่เนี่ยห้องนึงเล่น8ตัว9ตัว10ตัวขึ้นไปเนี่ยปิ๊กนะครับแบบนี้เนี่ยจะเหมาะนะดังนั้นทุกคนเหมือนจะต้องกลับมาเริ่มต้นการใช้ปิ๊กใหม่ครับนี่แหละมันเป็นจุดที่ทำให้เราเสียเวลาบางคนเสียเวลาไม่พอคือพอมาเริ่มต้นในแบบนี้อาจจะไปใช้นิ้วเนี่ยดีดอยู่ตั้งนานนะครับไปใช้นิ้วเกาสายนิ้วอะไรอยู่เวลาตีคอร์ดก็อาจจะรังเกียจปิ๊กอาจจะมองว่าปิ๊กเนี่ยมันเสียงมันแหลมเกินไปเสียงกลางเยอะเสียงมันเด้งไปมันเสียงมันไม่เพราะเหมือนกับนิ้วแล้วก็นิ้วก็ง่ายดีไม่ต้องจับปิ๊กเนี่ยบางทีปัญหาที่ทำปิ๊กหายนี่ไม่มีบางคนที่คิดไปแบบนั้นนะครับดังนั้นก็คือถ้าคุณคิดในแบบนี้เนี่ยผมมองว่าคุณกำลังพลาดนะฮะผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าตีคอร์ดด้วยปลายนิ้วไม่ได้มันทำได้หมดแหละแต่ถ้าคุณจะบอกว่าคุณไม่ฝึกใช้ปิ๊กมาตั้งแต่แรกเนี่ยพอคุณจะเล่นอีกสเต็ปหนึ่งคุณจะต้องวกกลับมาฝึกอ่ะเหมือนกับตรงนี้ไงพอวันหนึ่งอาจจะมีคนพูดว่าพี่เล่นกีตาร์มา2ปีพี่โซโล่ไม่เป็นหรอบางทีอาจจะจี๊ดในใจเฮ้ยต้องทำได้ไว้แล้วทีนี้มามองย้อนดูตัวเองแล้วก็ตัวเองก็มาเริ่มหัดเนี้ยเฮ้ยกูก็เอานิ้วดีดอย่างนี้ตลอดนี่ไว้ทำไมมันถึงอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่คนที่มันใช้ปิ๊กเนี่ยมันอาจจะเล่นโน้ตได้เร็วขึ้นหรือจะไล่สเกลไงก็คือเสียงมันมาจากปิ๊กนี่มันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องรวดเร็วกว่าใช่ไหมครับดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพื้นฐานเนี่ยทุกคนจะต้องเรียนรู้มันในตอนแรกไม่ใช่ว่าเล่นไปนานๆแล้วค่อยกลับมานะครับผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเราไปฝึกอะไรที่มันจนแบบว่าวันนึงเนี่ยฝึกไปนานหลายปีแล้วก็มองข้ามมันแล้วก็กลับมาย้อนกลับมาฝึกมันผมว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนที่จะไปต่อเนี่ยผมว่ามันไม่ถึง 50% นะสำหรับบางคนที่มองข้ามแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะมักจะมีข้ออ้างนะให้กับตัวเองนะครับว่าบางทีผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาฝึกใช้ปิ๊กในการโซโล่นี่ผมก็เอานิ้วอะไรโซโล่ได้โอเคผมจะไม่เถียงคุณเลยครับถ้าคุณเล่นมันทันถ้าคุณเล่นมันแบบต่อเนื่องแต่ที่ผมดูเนี่ยบางคนเนี่ยคือจะเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยต่อเนื่องไงนิ้วเนี่ยใครมันจะเป็นนิ้วเร็วนอกจากว่าคุณจะ
ฝึกมาแบบนั้นตั้งแต่แรกอย่างเช่นว่าสายกีตาร์คลาสสิกบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของการรวนนิ้วไงอาจจะแบบว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นกีตาร์โปร่งสายเหล็กไงมันอาจจะไม่เหมือนเวอร์ชั่นสายเอ็นสายใหญ่ๆนะมันจะรวนนิ้วได้คล่องกว่าไงดังนั้นผมก็เลยบอกกับทุกคนเลยแล้วกันนะครับว่าคุณจะฝึกโซโล่เนี่ยคุณจะต้องหัดใช้ปิกก่อนหน้านั้นให้มันคล่องหน่อยคือคุณจะใช้ปิกในการตีคอร์ดหรือจะเป็นใช้ปิกในการเกาสายโดยว่าการเกาสายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับว่าไอ้ประสบการณ์ความชำนาญจากการเอาปิกเกาสายของคุณเนี่ยคุณจะไปใช้ในการโซโล่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะฮะทุกคนคือโอเคแหละเข้าใจว่าโทนเสียงมันต่างกันผมคิดว่าน่าจะมีใครสักคนนึงมาเถียงผมนะครับว่าอ่ะแล้วคุณไปแอนตี้คนโซโล่โดยใช้นิ้วเหรอคนใช้นิ้วเล่นโซโล่ระดับโลกมีเยอะแยะมากมายไม่ได้แอนตี้ครับเพียงแต่บอกว่าคุณก็ควรจะฝึกทั้ง2 อย่างนั่นแหละถูกไหมถ้าตราบใดที่คุณไม่ได้เป็นศิลปินระดับโลกแบบนั้นไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนน่ะยังไงเสียคุณก็จะต้องเล่นมันให้มันมีความหลากหลายถูกไหมฮะแต่คนที่เขาเป็นศิลปินเนี่ยเราจะมาเป็นบรรทัดฐานกับเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ากับเราเนี่ยเราจะต้องยังจะต้องเล่นเพลงคนอื่นอยู่เพลงตลาดเป็น108,009เพลงเนี่ยแต่ศิลปินพวกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจที่จะเล่นเร็วอะไรเพราะว่าเขามีผลงานเพลงก็มีอะไรของเขามีสไตล์ของเขาชัดเจนมั้ยครับคุณก็จะจอดเฉพาะช้าๆอย่างเงี้ยอย่างอันนี้มันพอทันแต่ถ้าไปเจอลูกที่ประมาณว่าเนี่ยถ้าเป็นปิกมันจะชัดเจนกว่าเห็นไหมถ้าเป็นนิ้วก็เห็นไหมมันจะไม่ทันมันจะต้องเอานิ้วเทคนิคของมือซ้ายในการตบสายเกี่ยวสายเนี่ยมาช่วยซึ่งถ้าเป็นกีตาร์โปร่งมันเสียงมันอาจจะออกมาไม่ชัดเจนเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าไงมันจะมีลิมิตของมันอยู่นะครับว่าเราทำได้ไม่เร็วพอเมื่อเทียบกับปิกนะอ่ะนี่ก็คือเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากจะฝึกโซโล่รู้สึกว่าเล่นมานานแล้วทำไมจี๊ดจังเมื่อเจอคำถามว่าพี่เล่นโซโล่ไม่เป็นเลยหรอพี่เล่นกีตาร์มากี่ปีแล้วเอา3ปีแล้วครับเนี่ยก็มาฝึกกันใช้งานปิกทั้งที่มันเป็นสเต็ปแรกที่คุณควรที่จะฝึกตั้งแต่วันแรกที่คุณจับกีตาร์ที่ได้ซ้ำในการควบคุมการคอนโทรลปิกนะฮะทุกคนอ่ะนี่ก็เอานำแง่คิดเล็กๆน้อยมาฝากนะครับเป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเองแล้วก็เจอมากับคนรอบข้างหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักกีตาร์มือใหม่ไม่มากก็น้อยลากันไปก่อนครับ